นี่คือคลิปรีวิวไมค์ Sony ECM G1 ไมค์ตัวเล็กจิ๋วตัวล่าสุดของ Sony นะฮะเป็นไมค์ที่ไม่ต้องเสียบสายไม่ต้องเสียบแบตด้วยน้ำหนักของมันนะฮะแค่34กรัมเท่านั้นเองและแน่นอนว่าเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้คือไมค์จาก ECM G1 ขนาดเล็กแค่นี้เองติดเข้ากับ ZBE10 สบายๆเลยทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดไม่ได้ติด ECM G1 เนี่ยใช้เสียงจากหัวของ ZBE10 เลยเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้คือเสียงจากไมค์หูกล้องของ Sony ZBE10 นะครับเสียงที่ยินเป็นแบบนี้อันนี้คือไม่ได้เสียบ G1 เข้าไปและทีนี้ถ้าเกิดผมเสียบ G1 เข้าไปล่ะเสียงมันจะแตกต่างออกไปขนาดไหนมาดูกันเสียบเข้าไปแล้วครับอันนี้ไมค์ ECM G1 เสียบเรียบร้อยนะฮะเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้บรรยากาศก็คือผมเดินอยู่ที่สนามบินเนี่ยแหละนะเสียงก็พลุกพล่านผู้คนก็เยอะแยะนะฮะแต่ว่าเสียงที่ได้ยินชัดเจนคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่เสียงชัดแต่ว่าเสียงมันมีน้ำหนักอ่ะเสียงทุ้มเสียงอะไรเงี้ยมันเข้าไปดีกว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งตัวนี้เป็นไมค์ที่ตัวเล็กแต่เจ๋งใช้งานได้เลยนะฮะแล้วก็ไม่เป็นภาระน้ำหนักกำลังดีพกติดตัวขนาดก็เล็กนะฮะจะหยิบขึ้นมาใส่จะเก็บอะไรเงี้ยก็สะดวกหน้าตาของ ECM G1 นะครับจะเป็นแบบนี้เวลาติดอยู่บนหัวกล้อง ZV-E10 เนี่ยขนาดจะกระทัดรัดมากตัวไมค์ไม่จำเป็นต้องเสียบสายแจ็ค 3.5 มิลแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แบตนะครับเสียบเข้าไปที่หัว MI Shoe ของกล้องได้เลยแต่ถ้ากล้องรุ่นไหนไม่มี MI Shoe แล้วอยากจะใช้ไมค์ตัวนี้ก็สามารถจะใช้ได้นะครับเพราะเขาจะให้สายไมค์แจ็ค 3.5 มิลมาด้วยคุณก็เสียบเข้าที่ไมค์เอาตรงนี้นะครับแล้วไปเสียบอีกฝั่งนึงเข้าที่กล้องแล้วในชุดนะครับเขายังให้ตัวฟัฟฟี่กันลมมาด้วยนะฮะคุณก็สวมเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะมันก็จะออกมีความเป็นปุยปุยกลมๆนิดๆนะฮะหน้าตาก็จะดูเฟรนลี่แบบที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะไมค์ตัว G1 ตัวนี้นะครับมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่เจ๋งมากสำหรับไมโครโฟนขนาดเล็กตัวไมค์เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นก้อนเดียวเลยแต่ว่ามันจะมีความนุ่มๆอย่างเงี้ยนะฮะมันจะไม่แบบกระแทกกึกนะครับมันจะนุ่มๆแบบนี้ไม่มีเสียงกระแทกนะเดี๋ยวผมจะลองเทสอีกฟีเจอร์หนึ่งนะฮะก็คือการพูดจากด้านหน้าและด้านหลังผมอยากให้คุณได้ยินว่าเสียงที่เขารับจากด้านหน้าและรับจากด้านหลังเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคือเวลาคุณไปถ่ายหลอกคุณถ่ายแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุณกลับกล้องแบบนี้ไปถ่ายบรรยากาศเนี่ยไมค์จะรับเสียงเป็นยังไงตอนนี้ผมเทสไมค์ ECM G1 นะครับจากการรับเสียงจากด้านหน้าเป็นแบบนี้บรรยากาศตอนนี้คืออยู่ที่ทะเลได้ยินเสียงคลื่นกันเลยทีเดียวถ้าผมพูดจากด้านหลังของ G1 ล่ะมันจะเป็นแบบนี้ระยะห่างเท่าเดิมนะครับผมพูดจากด้านหลังของ G1 หรือว่าผมพลิกมาเพื่อจะมาถ่ายวิวทะเลแบบนี้ฮะแล้วผมก็บรรยายไปคนครับตอนนี้ทะเลเป็นสีเขียวสวยงามมากเลยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะพลิกกลับมาถ่ายวล็อกแบบเดิมนะครับเสียงที่ได้ยินจะเป็นแบบนี้พกเดทแคทติดกระเป๋าไว้สบายๆนะฮะในกรณีที่เรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราจะต้องมาเจอลมเจออะไรเงี้ยเราก็ติดเข้าไปเลยจริงๆคุณติดเดทแคทแช่ไปเลยก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมชอบ G1 แบบตัวเพียวๆไงมันเท่ดีแต่ว่าก็เป็นฟูๆฟ่องๆงี้ก็น่ารักดีนะมันเกือบจะกลมแล้วเห็นป่ะเสียบ G1 ที่ติดเดทแคทเข้าไปนะครับเรียบร้อยเรามาเทสเสียกันใหม่ตอนนี้ผมติดเดทแคทให้กับตัว G1 เรียบร้อยแล้วฮะเสียงที่ยินเป็นแบบนี้ถ้าเกิดคุณกลัวว่าลมมันจะเข้ามันจะเป่ามันจะทำให้แบบเสียงพึบพับไม่ต้องห่วงฮะมีเดทแคทให้สบายสบายแบบนี้เลยหันไปพูดด้านหลังปุ๊บบรรยายความสวยงามของชายหาดน้ำสีเขียวไอ้นูนไอ้นี่ไอ้นั่นนะฮะบรรยายไปนะครับหันกลับมาพูดปั๊บนี่คือเสียงจาก ECM G1เดี๋ยวเราไปดูเคสอีกหลายๆเคสนะฮะที่ผมใช้ G1 ในสถานที่ต่างๆเพื่อให้คุณได้เห็นว่าพอเราติดไมโครโฟน G1 เข้าไปมันดีขึ้นจากการที่ใช้ไมค์หัวกล้องยังไงไปดูกันอันนี้เราอยู่ในร้านกาแฟเดี๋ยวมาลองไมค์หัวกล้องเพียวๆของ ZV-E10 ดูเริ่มต้นกันเลยตอนนี้นะครับผมกำลังเทสเสียงจากไมค์ Sony ZV-E10 นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบ ECM G1 ไมค์จิ๋วตัวนี้เข้าไปเสียบเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตอนนี้ผมเสียบไมค์จิ๋ว ECM G1 เข้าไปเรียบร้อยแล้วฮะเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้เสียงมีความแตกต่างกันไหมเนี่ยแหละประสิทธิภาพของไมค์ ECM G1 ในสถานการณ์นี้นะฮะก็คืออยู่ในคอมมูนิตี้ฮอลล์แบบนี้เสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้มีเสียงน้ำพุอยู่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดไมค์G1 เข้าไปติดไมค์ G1 เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่ยินเป็นแบบนี้นะฮะที่คอมมูนิตี้มอลล์ที่เดิมนะฮะมีน้ำพุอยู่แบบเดิมแบบนี้นะฮะนี่คือเสียงจากไมค์ G1 ตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์กล้องนะครับ
ที่ที่ผมอยู่ตอนนี้คือริมถนนสยามเป็นแบบนี้นะฮะมีความอื้ออึมมากผมไม่รู้ว่าเสียงผมจะเข้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะติดไมค์ G1 เข้าไปผมติดไมค์ G1 เข้าไปเรียบร้อยแล้วฮะสิ่งที่ได้ยินเป็นแบบนี้ความอื้ออึงทั้งหมดเสียงผมจะชัดขึ้นไหมจากเสียงที่อื้ออึงและอึกระทึกขนาดนี้นะครับไมค์ G1 ในสถานการณ์ที่อยู่ที่ร้านซูชิสายพานแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเสียงดูแบบไม่มีไมค์อยู่บนกล้อง ZV-10 ตัวนี้นะตอนนี้ผมกำลังเทสนะฮะใช้เสียงจากไมค์ของ ZV-10 ล้วนๆเลยไม่ได้เสียบอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมจะเสียบ G1 เพิ่มตอนนี้ผมเสียบไมค์ G1 เข้าไปเรียบร้อยนะฮะเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้นะครับเสียงในซูชิไซพานที่มีไมค์ G1 ตัวจิ๋วทำให้เสียงเนี่ยมันมีน้ำหนักมีมิติมากขึ้นและที่นี่ก็คือสวนสาธารณะนะฮะผมก็ใช้ไมค์หัวกล้องของตัว ZV-10 นะเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเสียบ ECM G1 เข้าไปเรียบร้อยแล้วผมเสียบ ECM G1 เข้าไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้เราอยู่ในสวนสาธารณะตอนเช้าที่มีเสียงนกร้องบรรยากาศเป็นแบบนี้คุณลองฟังเสียงดูสิเรามาลองเทสเสียงนะฮะในตลาดกันดูอันนี้ก็คืออยู่ตลาดอตก.นะฮะบรรยากาศเป็นแบบนี้ใช้ไมค์หัวกล้องของ Sony ZV-E10 เดี๋ยวผมจะลองเสียบไมค์ECM G1 เข้าไปดูไมค์เล็กๆผมก็ใส่ในกระเป๋าเล็กๆแบบนี้สำหรับโปรดักชันเล็กๆมันก็สะดวกมากปึ๊บจิ๋วเดียวเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นไมค์ ECM G1 ติดบนกล้อง ZV-E10 บรรยากาศในตลาดแบบนี้เลยนะฮะเสียงเป็นยังไงบ้างพอติดไมค์เข้าไปแล้วเสียงมันจะมีความทุ้มต่ำมีความแน่นมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นโซลูชันเล็กๆที่เราเอาไปถ่ายบล็อกที่ไหนก็ได้สะดวกมากเดี๋ยวเราจะมาลองเทสอีกฟีเจอร์นึงนะครับของ My G1 นั่นก็คือการที่มันมี Dead Cat เป็นฟีเจอร์ไหมก็เป็นคือเขามี Dead Cat มาให้เดี๋ยวผมจะลองไม่ใส่ Dead Cat แล้วจะลองนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วลองพูดนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นใส่ Dead Cat ดูแล้วเดี๋ยวผมจะลองไม่ใส่ G1 เป็นไมค์หัวกล้องแล้วมาเทสประสิทธิภาพว่าระหว่างการติด G1 ตัวจิ๋วเข้าไปกับการไม่ใช้ไมค์ใช้แต่ไมค์หัวกล้องเนี่ยมันให้เสียงที่แตกต่างกันประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันเริ่มจากไม่ใส่ Dead Cat ก่อนนี่ Dead Cat ส่วนตัว G1 นี่เป็นแบบนี้โอเคทุกคนตอนนี้นะครับมอไซค์ออกแล้วลมเริ่มมาแล้วผมเชื่อว่าเสียงลมน่าจะเข้าไมค์นะเป็นไงถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งเข้าไมค์เข้าไปใหญ่เลยใช่มั้ยใส่ Dead Cat แบบนี้เข้าไปดีกว่าโอเคเนี่ยนะรับลมตรงๆขนาดนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไม่ติดไมค์ G1 ดูตอนนี้เป็นไมค์จากตัวกล้องเลยนะครับจากไทยนะฮะติด G1 เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ทีนี้ G1 เองเนี่ยมันสามารถพูดจากด้านหลังกล้องได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองพูดจากหลังกล้องนะเดี๋ยวผมจะเอากล้องวางบนหัวของคุณนิดดูนะครับนี่ครับพวก Sony G Master นะครับผมวางไปนิ่มๆเลยนะโอเคตอนนี้ผมพูดจากหลังกล้องนะครับเป็นมุมมองแบบ first person โดยแท้จริงนะฮะโอ้ยเจ็บหัวหัวตั้งนะครับกล้องไอ้นี่ปะเนี่ยเคสปะเนี่ยมาตั้งหัวผมอะโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วและนี่คือเสียงจากไมค์ G1 นะครับเสียงน้ำทะเลชายหาดเสียงจาก G1เดี๋ยวผมลองเอา G1 ออกแล้วมาฟังดูว่าถ้าไม่มี G1 เสียงจะเป็นไงตอนนี้ผมถอด G1 ออกเรียบร้อยแล้วเป็นไมค์หัวกล้องของ Sony ZV-10 นะเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้นะครับและนี่นะฮะคือเสียงจากไมค์ ECM G1 อยู่ในสตูดิโอที่เป็นห้องเก็บเสียงอันนี้ผมมาเทสในสตูดิโอเพื่อให้คุณได้ยินเสียงจริงๆจากไมค์ ECM G1 นะฮะว่าถ้าไม่มีเสียงรบกวนอื่นๆเลยเนี่ย ECM G1 ให้เสียงเป็นยังไงแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถช้อปปิ้งกันได้ที่ www.lovetogo.com/shop หรือใครสะดวก Shopee Lazada LINE Shopping TikTok ก็เสิร์ชชื่อร้าน Lovetogo ได้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนั่นแหละครับ ECM G1 สวัสดีครับ